วันแม่พระประจักษ์ที่ลูดวันคนป่วยโรคมีคนถามว่าพระเจ้าผู้ซึ่งมีฤทธานุภาพสร้างมนุษย์มาและทำไมจึงไม่สร้างเขาให้มีสุขภาพสมบูรณ์แต่ให้เขาจะป่วยคำถามที่ตั้งขึ้นมานี้ผิดเพราะพระเจ้ามีฤทธานุภาพจริงแต่พระองค์สร้างมนุษย์มาให้มีสติปัญญาและอำเภอใจและมนุษย์สามารถเลือกทำตามใจเลือกรับประทานอาหารที่ตนชอบดังนั้นไม่ใช่พระเจ้าที่ทำให้มนุษย์เจ็บไข้ได้ป่วยแต่เป็นมนุษย์เองที่จะทางตรงหรือทางอ้อมหาเหาใส่หัวพระคัมภีร์ยังบอกอีกว่าพระเจ้าทรงเปี่ยมด้วยความอ่อนหวานและเมตตาสงสารพระองค์พยายามแก้ไขสถานการณ์เลวร้ายที่มนุษย์ก่อแต่พระองค์ปรารถนาให้เขาเปลี่ยนนิสัยที่ไม่ดีที่นำความเดือดร้อนให้ตนเองพระศาสนาจักรตั้งวันที่11กุมภาพันธ์ของทุกปีให้เป็นวันผู้ป่วยโรคเพื่อให้ผู้ป่วยรู้ว่าพระเยซูเจ้าที่ประทับอยู่ในใจของเขานั้นยังรักและห่วงใยและทนทรมานพร้อมกับเขาเหมือนแม่ที่เจ็บปวดเมื่อเห็นลูกต้องทรมานนอกจากนั้นวันนี้พระศาสนาจักรเชิญชวนให้เราที่มีสุขภาพค่อนข้างสมบูรณ์ภาวนาขอพระเจ้าโปรดเมตตารักษาคนป่วยให้หายหรือให้ได้รับความบรรเทาใจส่วนตัวเราก็ควรช่วยเหลือเขาสุดความสามารถพระเยซูเจ้าตรัสว่าเราบอกความจริงแก่ท่านทั้งหลายว่าท่านทำสิ่งใดต่อพี่น้องผู้ต่ำต้อยที่สุดของเราคนหนึ่งท่านก็ทำสิ่งนั้นต่อเราพระอัครสังฆราชหลุยจำเนียนสันติสุขนิรันดร์